ปัจจัยเหล่านี้ค่ะจะทำให้เด็กอยู่ในภาวะเครียดเรื้อรังในเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะสำคัญมากตอนนี้เราอยู่ในยุคของโรคระบาดก็คือถ้าจากตัวเลขเป็นข้อมูลจากยูนิเซฟร่วมกับสภาองค์กรเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยค่ะก็คือสำรวจผลกระทบของเด็กวัยเรียนในช่วงอายุ 15-19 ปีเนี่ยเขาพบว่าเด็กมีความเครียดวิตกกังวลในเรื่องเรียนออนไลน์เนี่ยถึง 70% เลยค่ะในเด็กก็อาจจะต้องแบ่งเป็นช่วงวัยนิดนึงค่ะถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยความเครียดของเด็กก็จะเป็นในเรื่องของความเครียดของคนรอบข้างค่อนข้างจะเยอะสิ่งแวดล้อมอะค่ะเช่นถ้าเด็กเล็กๆอยู่กับครอบครัวที่อาจจะมีความเครียดกังวลสูงอยู่แล้วการดูแลของผู้ใหญ่ในบ้านก็อาจจะไม่เหมือนเดิมคืออาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้เด็กรู้สึกหงุดหงิดง่ายหรือว่ามีพัฒนาการที่ถดถอยลงเพราะว่าหนึ่งคือเด็กอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกออกมาเป็นภาษาไม่ได้ชัดเจนนะคะว่าเขารู้สึกยังไงเลยจะแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมเช่นงองแงมากขึ้นหรือนอนหลับไม่สนิทแต่ถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขาสามารถพูดสื่อสารได้แล้วแต่เขาก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการแก้ไขปัญหาหรือการปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือกับพ่อแม่ค่ะที่เกิดขึ้นในช่วงเรียนออนไลน์ที่ทำให้มีความเครียดเพิ่มขึ้นมาภาวะซึมเศร้าอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยสามารถเกิดได้กับทุกคนเลยไม่จำกัดเฉพาะเด็กหรือผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นค่ะแต่ถ้ามันเป็นโรคแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการประเมินหรือว่าวินิจฉัยโดยแพทย์ค่ะซึ่งโรคซึมเศร้าในเด็กก็มีหลายสาเหตุประกอบกันค่ะจะไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียวหลักๆเลยก็จะเรื่องของชีวภาพก็คือพันธุกรรมค่ะประวัติทางครอบครัวหรือว่าเดิมคือพื้นฐานอารมณ์ของเด็กเดิมเป็นยังไงปัจจัยเหล่านี้ค่ะจะทำให้เด็กอยู่ในภาวะเครียดเรื้อรังค่ะซึ่งก็ทำให้นำไปสู่การทำงานของสารเคมีในสมองที่ผิดปกติแล้วเกิดเป็นโรคซึมเศร้าได้ถ้าในเด็กเล็กๆก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่าจะเห็นเป็นพฤติกรรมค่ะเช่นงองแงมากขึ้นหงุดหงิดง่ายฝันร้ายแต่ถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็อาจจะสามารถบอกได้ว่าเขารู้สึกยังไงจะออกมาในอารมณ์หงุดหงิดแปรปรวนมากกว่าที่จะเห็นว่ามีอารมณ์เศร้าชัดเจนอยู่ที่ปัจจุบันให้มากที่สุดค่ะเนื่องจากว่าหากเราวิตกกังวลเยอะไปในเรื่องของอนาคตเนี่ยมันจะทำให้เกิดอารมณ์กังวลและมีความเศร้าตามมาพยายามโฟกัสที่สิ่งที่เราควบคุมจัดการได้อย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่มันคงที่โดยเฉพาะในเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะสำคัญมากเพราะว่าเด็กยังไม่อาจจะไม่ได้เข้าใจในบริบทของสังคมหรือในเรื่องของสื่อว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคของโรคระบาดแต่เด็กจะประเมินความอันตรายหรือประเมินความสุขของตัวเองเนี่ยจากสิ่งแวดล้อมคุณพ่อคุณแม่ดูแลเขาไม่ได้ตามรูทีนเหมือนเดิมอันนี้จะกระตุ้นเราให้เด็กวิตกกังวลค่ะซึ่งการดูแลกิจวัตรให้เหมือนเดิมเช่นตื่นนอนตรงเวลารับประทานอาหารตรงเวลาแล้วก็มีการพักผ่อนที่เหมาะสมก็จะทำให้เด็กคลายกังวลแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ใช้เวลาอยู่กับลูกมากขึ้นด้วยทำได้ค่ะก็คือในเรื่องของภาวะอารมณ์ซึมเศร้านะคะทีนี้ถ้าเกิดเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตแล้วอย่างเช่นเศร้าเยอะเลยไม่สามารถทำกิจวัตรได้เหมือนเดิมอาจจะดูเฉื่อยชามากขึ้นหรือนอนหลับยากขึ้นหรือเริ่มรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังแนะนำว่าควรปรึกษาจิตแพทย์ค่ะเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันก็มีหลากหลายแบบถ้าไม่ได้รุนแรงเราก็สามารถทำเป็นจิตบำบัดได้ซึ่งพอเราเข้ามารักษาเนี่ยก็จะมีการปรับมุมมองปรับความคิดทำให้เรามองเห็นความหวังจริงถ้าไม่ได้ถึงกับเป็นโรคแต่มีภาวะเครียดกังวลเนี่ยก็สามารถมาปรึกษาได้แล้วค่ะคือไม่ต้องรอให้เกิดโรคก็สามารถรับคำปรึกษาได้สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีความห่วงใยบุตรหลานอาจจะเห็นว่ามีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือแม้แต่ตัวคุณพ่อคุณแม่เองที่รู้สึกว่าตัวเองก็มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันเนี่ยสามารถเข้ามารับคำปรึกษากับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นที่โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาได้นะคะยินดีให้คำแนะนำและให้บริการค่ะขอบคุณค่ะเทคโนโลยีก้าวไกลมั่นใจเราดูแล